นี่ครับพึ่งออกได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับลูก KF 31นะครับกับแม่สีนวลนะครับพึ่งอันนี้พึ่งลุกได้เลยครับพึ่งกินได้นะครับแม่หวงมันแม่ผมถ่ายนะครับมันยังจะมากินนมนะครับพอดีแม่โบ๊ทนะครับนี่ครับจิ้มแดงก็เลยลูกเลนในแดงกับเป็นตัวนนท์แม่นะครับแม่เป็นลูกผสมครับเป็นดูกับบามันนะครับล้มเหยียบขาลูกนะครับพ่อ KF 31ตอนคลอดก็ออกยากมากนะครับดึง3คนไม่ออกนะครับตัวมันใหญ่ก็ตัวใหญ่เป็นแม่ท้องแรกด้วยนะครับเอาลูกกินลูกจะได้กินนมเด้อลูกเรียนเด้อจะได้กินนมบอกพี่ๆเขายืนดูกันนะครับอันนี้ลูก SK520ตัวผู้ได้อยู่อีก6วันไปอยู่อีก5วันก็จะได้2 3เดือนนะครับอันนี้น้อง KF31 คอกเรายังไม่มี CY นะครับตัวแม่ตัวนี้ผสมซีวายไปแล้วนะครับไม่รู้จะติดวันที่16จะผ่านรอบจะผ่านรอบแรกหรือจะผ่านหรือเปล่านะครับอันนี้คือลูกชาย KF31ตัวนี้ฟาร์มผมครับยังวัวออกมาได้4ตัวนะครับที่ออกจากฟาร์มผมนะครับตัวผู้ทั้ง4ตัวนะครับ ตัวผู้ทั้ง4ตัวนะครับหมานตัวผู้นะครับหมันตัวผู้ครับเป็นไงครับ2เอ้ยประมาณชั่วโมงกว่าๆครับออกได้ออกประมาณ4โมง4โมงกับ5โมงนะครับกำลังจะเริ่มหิวนมแล้วนี่อ้าจะชนลูกทำไมกระจงแม่เป็นลูกผสมนะครับอันนี้คือยายมันนะครับตัวนั้นเป็นแม่ขาวอันนั้นชื่อกระทิงอันนี้ชื่อกระจงนะครับนันยายมันอันนี้นำโชคนะครับ กระทิงกับกระจงนี่เป็นวัวคู่แรกผมซื้อมาเลี้ยงนะครับก็คือแต่ก็อยากได้วัวก็ไม่คิดมากก็ไปขอพี่ชายขอซื้อพี่ชายมันราคาถูกนะครับก็ได้ก็เลยปั๊บก็รักแล้วก็เลยลงทุนสร้างฟาร์มนะครับแปลงหญ้าเพนกูล่านะครับข้างหน้าก็จะปลูกลูซี่นะครับเอาไว้ให้มันเดินแทะเล็มนะครับนะครับเป็นเพนกูล่าเรานะครับแม่ดำนี่ก็จะคลอดกรกฎาคมนะครับนี่ครับเป็นเพนกูล่าเรานะครับอีก2เป็นเพิ่งปลูกได้อันนี้ปลูกที่แล้วอันนี้ปลูกที่ก่อนแต่สอนะครับเอ้ายืนได้แล้วครับเดินเข้าคอกแล้วค่ำแล้วนะครับจะได้จับกินนมนะครับปล่อยลูกยืนก่อนกระจองลูกพ่อ KF 31นะครับว่ากำลังดังอีกตัวนะครับเป็นพ่อพันธุ์กำลังดังอีกตัวนะครับแข้งขายาวนะครับมันจะได้พ่อได้แม่นะครับสวัสดีครับ